open your eyes to shades like no other. The shades that open my heart to exotic traditions, to new interpretations. I see new horizons are opening up new feelings. Every corner makes your imagination wander. You're making contact with your new self. I feel great in every moment. When I see the world around me, it makes me feel so alive. I feel alive, so alive. What else can you do but to venture further? Open to the new shades. Amazing Thailand. ยิ้มเองค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เด็กสยามเด็กวัยรุ่นที่นี่กันนะคะเกี่ยวกับชุดผ้าไหมไทยซึ่งตอนนี้นะเป็นกระแสที่ฮิตมากในวงการแฟชั่นแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเด็กๆ เขารับทราบไปแล้วหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นลองไปดูกันดีกว่าค่ะน้องคะขอถามนิดนึงอันนี้ชื่อน้องอะไรคะโมค่ะน้องโมน้องโมรู้จักชุดผ้าไหมไทยไหมรู้จักค่ะรู้จักครับรู้ครับรู้พอรู้อยู่ครับรู้จักครับรู้จักน้องรู้จักชุดผ้าไหมไทยไหมคะรู้จักค่ะครับรู้จักครับเอาล่ะไม่รู้ครับโทษนะคะขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมคะขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมคะจะถามเรื่องชุดผ้าไหมไทยนะคะแป๊บเดียวได้ไหมคะอุ้ยสวัสดีค่ะน้องขอสัมภาษณ์นิดนึงชื่อน้องอะไรคะชื่อแพลวค่ะน้องแพลวถามนิดนึงว่าน้องแพลวรู้จักชุดผ้าไหมไทยไหมคะรู้จักอยู่ค่ะแล้วเคยใส่ชุดผ้าไหมไทยไหมเท่าที่จำได้ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยครับไม่เคยค่ะไม่เคยครับไม่เคยครับเคยครับแต่ว่ามันต้องเป็นโอกาสที่แบบว่าสำคัญจริงๆถึงจะใส่ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยโอเคแล้วถ้าเราจะใส่ชุดผ้าไหมไทยมาเดินสยามเนี่ยเรากล้าใส่มาไหมก็หนูว่ามันเยอะไปหน่อยนึงไม่ใส่ได้ครับได้ครับไม่ได้เนาะเพราะอะไรทำไมไม่ทีต้องเป็นประยุกต์อะได้ครับก็เป็นแฟชั่นก็ของไทยดีอนุรักษ์ถ้าเกิดว่าชอบเสื้อตัวนั้นมันดีไซน์สวยก็ใส่ได้ครับหนูว่ามันน่าจะเชยไปสำหรับย่านนี้คิดว่าวัยรุ่นอย่างเราจะใส่ชุดผ้าไหมไทยมาเดินสยามได้ไหมคะโหดูจากอากาศแล้วอึดอัดแย่เลยค่ะคิดว่าอึดอัดเลยใช่ไหมถือว่าน้องแพลวมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชุดผ้าไหมไทยอยู่นะยังไงถ้ามีคนมาแก้ความเข้าใจนี้ให้น้องแพลวอยากใส่ชุดผ้าไหมไทยมาเดินสยามไหมไม่รู้สิคะยังไงอะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอย่างนั้นจะพาไปดูอะไรตามพี่มาตามมาเลยโอเคค่ะน้องๆค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนพี่จะเลี้ยงน้ำทุกคนเลยแล้วก็มีอะไรให้ดูด้วยอยากดูไหมพร้อมยังไปดูกันข้างในค่ะฮัลโหลนี่ไงคะชุดผ้าไหมไทยที่น้องๆคิดว่าใส่มาเดินสยามไม่ได้หรอกเห็นแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยสวยค่ะสำหรับหนูสวยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะนี่แล้ววันนี้ล่ะมองว่าสุดยอดอ่ะเห็นไหมอ่ะลองไปดูใกล้ๆว่าเขาใส่ชุดอะไรมาสวยมากเห็นไหมคะชุดผ้าไหมไทยเราสวยงามมากอยากจะบอกว่าชุดผ้าไหมไทยนะคะสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยใส่มาเดินสยามก็ได้ค่ะอยากให้ทุกคนอ่ะลองมาใส่ชุดผ้าไหมไทยเดินสยามกันนะคะใช่ค่ะ
ชุดผ้าไหมไทยใส่ง่ายร่วมสมัยใส่ได้ทุกวันอยากจะเชิญชวนน้องๆมาร่วมใส่ชุดผ้าไหมไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้โลกได้รู้จักกับความสวยงามของผ้าไหมไทยในวันที่18ถึง22พฤศจิกายนนี้เราจะมีงาน International ผ้าไหมไทย Fashion Week ครั้งที่2ดีไซเนอร์จากกว่า42ประเทศทั่วโลกออกแบบชุดโดยใช้ผ้าไหมไทยทั้งหมดในโครงการมหากรรมผ้าไหมไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9และนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกชั้นจีอีเดนโซนแอดเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไฮไลท์ของงานในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้จะมีงานกาล่าแฟชั่นโชว์ณหอประชุมกองทัพเรือโดยเป็นการรวมดีไซเนอร์ระดับโลกมากกว่า60ประเทศและผู้เข้าร่วมงานจากกว่า70ประเทศทั่วโลกห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกันนะคะวันนี้ชุดสีอะไรจ๊ะสีฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้สวยมากวันนี้ตั้งมาถ่ายชุดแฟชั่นผ้าไหมไทยค่ะรู้ไหมคะว่าเราโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้มีโอกาสแต่งชุดผ้าไหมไทยจริงๆแล้วชุดผ้าไหมไทยก็สวมใส่สบายไม่ร้อนแถมดีไซน์เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยไปไกลระดับโลกตักว่าคนไทยควรหันมาใส่ชุดผ้าไหมไทยกันนะคะในวันที่18ถึง22พฤศจิกายนนี้เราจะมีงาน International ผ้าไหมไทย Fashion Week ครั้งที่2ดีไซเนอร์จากกว่า42ประเทศทั่วโลกออกแบบชุดโดยใช้ผ้าไหมไทยทั้งหมดในโครงการมหากรรมผ้าไหมไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่9และนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกชั้นจีอีเดนโซนแอดเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไฮไลท์ของงานในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้จะมีงานกาล่าแฟชั่นโชว์ณหอประชุมกองทัพเรือโดยเป็นการรวมดีไซเนอร์ระดับโลกมากกว่า60ประเทศและผู้เข้าร่วมงานจากกว่า70ประเทศทั่วโลกห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกันนะคะWhen you want to take a trip with loved ones, friends and family, Air Astana will take you there. Your needs are our priority. We care about your journey so you can relax and enjoy our outstanding personal service in style, comfort and luxury. With delicious, fresh food to make your journey very special. Rest assured, we will take care of you on every flight. Air Astana, fulfilling your dreams.
Philippines, Mindanao, it's more fun. Boracay, Palawan, Tagaytay, it's more fun. Pampanga, Manila, Batangas, it's more fun. Baguio, Cebu, and Subic, Mabuhay! Welcome to my town, welcome to my city. A special place, everything looks pretty. Let's go somewhere, let's hop into a jeepney. I wanna take you all around. So many things to do in town. See the beauty, hear the sounds. This is where paradise is found. Places to go, things to see. Welcome to my home, my country. Beautiful sights I want you to see. It's more fun in the Philippines. Oh yeah. It makes you feel like in a dream. Oh yeah. It's more fun in the Philippines. Oh yeah. It makes you feel like in a dream. White sands, blue water. You can take a walk. It's so soft, you should take your shoes off. You could walk along the beach, sun shining on your feet. Unwind, then dine. Our food is unique. Go dancing in the moonlight. Move with the breeze. See the sunrise shine through the tall palm trees. See the scene of the city. If you want the nightlife, go enjoy the town and go party all night. Places to go, things to see. Welcome to my home, my country. Beautiful sights I want you to see. It's more fun in the Philippines. Oh yeah. It makes you feel like in a dream. Oh yeah. It's more fun in the Philippines. Oh yeah. It makes you feel like in a dream. Come and taste the food and enjoy the hospitality. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ International Thai Silk Fashion Week นะครับ Welcome to the International Thai Silk Fashion Week. My name is Varin Sachdev. Very honored to be your MC for this showcase from Austria. From India now we take Thai silk to Austria. And the collection will be designed by Austrian designer Sabina Karner. And label Sabina Karner is known for celebrating feminine lines with attention to details, modern strength and authentic style. So now it's for us to see how Sabina interprets the beauty of Thai silk on her collection. So if you are ready, please put your hands together and welcome the showcase by Sabina Karner from Austria. I'm
Thank you.
All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. You reshape me like a butterfly or a dummy. Yeah. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for you. I'm taking time to envision where your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. And now I can't break away from this fire that we started. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling. My heart goes again in your arms. I'm falling deeper, and there's nothing to break me away from this. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for you. There my heart goes again. You have broken into my heart. Oh, I'm falling deeper, I'm falling deeper. Thank you.
And looking beautiful herself in Thai silk, Sabina Karna. Stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Lost in your maze. Stuck in your gaze.
งามนะครับงานผ้าไหมไทยโดยดีไซเนอร์จากออสเตรียครับซาบีน่าคาร์เนอร์ May I invite Edward Gitti, the president of the Tourist Assistance Foundation, to present the bouquet to our designer, คุณ Edward Gitti นะครับประธานในการจัดงานครั้งนี้ครับ Thailand International Thai Silk Fashion Week นะครับ and can also invite Judith Schilberger, the first secretary and deputy head of mission from Austrian Embassy in Bangkokอุปทูตจากสถานทูตออสเตรียนะครับคุณจูดิธ ชิลเบอร์เกอร์ร่วมให้เกียรติมาแสดงความยินดีกับดีไซเนอร์จากออสเตรียด้วยนะครับและไม่ได้มาตัวเปล่านะครับนำของว่างมาให้ทานกันด้วยนะครับ She brought some snacks as well from courtesy of Austrian Embassy. Thank you, Judith. Thank you so much. Congratulations. Let's move to the backdrop for a group photo. Our next presentation will be at 4:30 p.m. Thank you.